วัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมนี่ครับผมมารอบสองครับพี่น้องหลังจากเอาปลาไปเก็บกินเขากินน้ำแล้วมันมากระเพาะน้ำครับรอบสองนี่เอาผู้ซอยมาซอยเก็บปลาเพราะว่าหลายครับพี่น้องเก็บคนเดียวบ่ไหวเดี๋ยวจังถาเบิ่งกันครับผมเดี๋ยวสาน้ำบกก่อนเดี๋ยวพอเก็บปลากันครับครับผมลุยกันครับฝนหมดตัวเนื้อเนี่ยพี่น้องปลาหลายเป็นไรปลานั้นข้างลุงบุ๊บท่านขึ้นก็บ่ได้น้ำบ่มีพี่น้องพี่น้องนี่นี่ครับผมเบิ้งครับเบิ้งเบิ้งครับนี่โอ้ยนี่ครับผมรอบนี้มีเอาหญ้าขึ้นนี่หยดปลาไหลนี่ครับหม่องพ่อสาขึ้นเต็มเลยครับเบิ้งกันเอาปลาทําไมเฮ้ยเฮ้ยเบิ้งเบิ้งพี่น้องนี่นี่รอบ2แล้วนี่เออนี่ครับผมเบิ่งเอาเด้อปลาทั้งนั้นเลยปากกากันหลายเก็บไปปล่อยหันเอาไปปล่อยขั้วตัวหน่อยเอาใส่เอาใส่สองฟิตเลยนะพ่อเอาใส่ตู้เลยนะเอาตัดยังตัดยังย่ำไหนจังเนาะขอดอุ้ยปลารดปลารดพี่น้องปลารดนี่ปลารดอุ้ยรถนี่มาผู้เดียวจ้างกับผู้เมียพูดนี่ครับมาผู้เดียวจ้างกับผู้เมียโอ้ปลารดพี่น้องปลารดปลารดกระไรเว้ยโอ้ปลารดเหมือนกันได้ลายต้มแซ่บเพื่อนนี่พวกปลาอันนี้จะยุ่งทั้งเชิงครับพี่มนต์ขึ้นมาเก็บทั้งเชิงก่อนตุ่มปลาปีนเลยง่ายเขาไม่มาทั้งปุ่นก่อนมาทั้งส้นง่ายไหมง่ายไหมพี่น้องเบิ้งปลารดปุ๊บนี่ตัวนี้ตัวใหญ่หุ่นอ่ะเฮ้ยยอดพี่น้องสุดยอดพี่น้องเบิ้งโอ้ยนวดดำอึมซึมนี่ครับคือปลาทั้งนั้นนะครับพี่น้องนี่นี่ผมเป็นยังไงนะครับผมเป็นพันอยู่ในนี่นี่ผมธรรมดาเลยครับนี่ลักพันขึ้นนี่พี่น้องเงียบเงียบเงียบอยู่สวรรค์นะครับพี่น้องไปมีปลากินเบิ่งพี่น้องอยู่มองนี่มันเป็นสาพอน้ำน้ำมันโอ้ผมมันพอฝากกับมาสาแล้วก็มีสิ่งมันไม่จบเลยมันเป็นเบิ่งพี่น้องเสียดอันนี้เบิ่งคุณนะสุดยอดแล้วพี่น้องหลายแห้งเดี๋ยวผมเก็บทั้งโคกก่อนพ่อเบิ่งกันน่ะมองพ่อเอาคุณน่ะคุณครับเอ้ยปากกันแย่งมึงเบิ่งไกลๆกันนะพี่น้องพูนอ่ะเอาขึ้นน้ำหวิงพูนค่าอยู่น้ำหวิงเต็มหนึ่งเก็บไปน้ำซาไปน้ำหลายปวดพูดเดี๋ยวได้คนนึง
นี่ครับพี่น้องเอ้ยปลานะมึงเลยครับมันเก็บอันเลี้ยวบ่ได้มีเงียงต้องควายเก็บครับปลากระแยงนี่ปลาใส่ก้นลีเป็นใส่หน้าจะคล้องนี่แหละครับพี่น้องเลาะห่องก้นลีผมก้นลีนู่นน่ะมันฝนมันขึ้นมาบ่ได้ลงก็ลงบ่ได้งามเอิ่นน้ําเศร้าก่อนฝนเศร้าตกก่อนพี่น้องเออคันบ่เอาไปก็สิตายถิ่มมันสิมันสิแห้งแต่ว่ากันผมเอานี่ก็ผมก็บ่ได้กินเบิดเด้ปล่อยน้ําเลี้ยงไว้น้ํานี่ย่ําเฮาหาบ่ได้เฮากินเลาะสะเฮานี่ล่ะนี่ครับวิธีการหาอยู่หากินจังเด็กนี่กินปลากินตลอดปีผมมาผู้เดียวเก็บบ่แล้วครับพี่น้องมื้อนี้มันไหลเออต้องติดสาออกต้องติดเก็บมาแล้วเนี่ยที่สี่นี่ครับผมรอบสองต้องเอาพ่อมาซอยเปิดเพลงมานี่เพลงเพลงเห็นไหมตรงมาตรงมาต้องติดลุงพี่น้องเบิ่งปรากฏหัวปรากฏโอ้ย4 5หัวลุงหัวมึงครับปู้น่ะนี่ครับผมให้เบิ่งกันชัดๆเลยกูมาแล้วอยู่โพดแล้วพี่น้องโพดแล้วพุ่นน่ะปลาให้จับปลากดพี่น้องมึงก็นะพี่น้ากดปลากดท่านได้ไงนี่เดี๋ยวคงเจียวไปเลี้ยงตัวไงเป็นตะเบิงบัดเนี่ยหยาบหยาบหยาบปวดแล้วเก็บปลาเบิ่งพี่น้องเอ้ยปลาไหมพี่น้องเออปลาปลาพี่น้องคนน่ะเบิ่งตัวตายหมดไหลสิเก็บครับพี่น้องบัดเนี่ยปลาไหมนะครับพี่น้องพอจ้ายังยังฉีบกแห้งไหลครับป่าเก็บจนไงพี่น้องพี่กดโคนก็ไปได้นะครับมันแรงใหม่คล้องมันคล้องเหยียบเกือบเกือบเหยียบหาไหลมันสาจิตใจเบิ่งครับพี่น้องปลาเฮ้ยจักหลายบ่หลายพี่น้องเอ้ยปรากฏสิเก็บปลาแล้วพี่น้องสิเก็บปลาแล้วมันหลายมันสิเก็บบ่ทันนั่นพ่อกดเศร้างักงาพี่น้องเอ้ยทั้งหนึ่งพอดีรอบนี้เป็นหมื่นเป็นหมื่นโตพุ่นละคือพี่น้องมันบ่แม่นหลักพันแล้วเด้อนี่นี่ครับนั่นจะมีห่มใหม่สุดเด็ดๆโอ้ได้มองนอดดีทะละมาบ่เก็บซอยกันโอ้ย
วดเอาลงมาไปโคตรเกินเดี๋ยวจะได้กับบ่แล้วเนี่ยมื้อแล้วล่ะพ่อสิได้ขึ้นเมื่อเก่าเนี่ยคือเก่าเนาะสิได้กลับขึ้นเมื่อพ่อก็สงสัยอยู่ว่ามันสิหลายกว่านี้หน้ามีเสียงจังว่าอยู่ใส่หมวกเสียงเก็บปลาเป็นมันหมื่นตัวพี่น้อง2คนมึงเอาเป็นหมื่นเลยเนี่ยสิแต่เนี่ยสิตุ๊กคนเราก็ลดสองงับงับโอ้พี่น้องสามถังมึงป่าครับมึงป่าอันนี้อันนี้เป็นปรากฏครับพี่น้องนี่ปรากฏนี่ปลาโลดนี่ปลาขาวปลากระแย่งอ่ะเป็นหลักปลาเสี่ยมก็มีโอ้ยผมไปนี่เถอะหลายแห้งพี่น้องเป็นน้ำขึ้นบ่เนี่ยซุ่มในกระขามันยังสุดยอดพี่น้องมานี่หาปลาสองคนบ่มือกับล่อมมึงครับพี่น้องปลาอะไรบ่เนี่ยมันบ่แม่นปลาแนวอื่นเด้อจับยากนําปลากระแย่งกวาดใส่วิ่งกับปักมือพี่น้องเฮาสิเข้าเมื่อแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวไปสิเอาปลาเข้าเมื่อแล้วตัวใดปล่อยได้ก็ปล่อยตัวใดกินได้ก็กินเดี๋ยวไปแบ่งพี่แบ่งน้องนำมันหลายแห้งเดี๋ยวไปเบิ่งอยู่บ้านพุ่นล่ะพี่น้องบ่ไว้เบิดพลังแล้วเอาปลา2คนน่ะพี่น้อง ครับพี่น้องเบิ่งปลาบัดนี้ไอ้ซุ่มนี้เป็นพะโล้ดสิไปต้มปลากระแย่งสองถุงถังปลากาปลาขาว นี่ครับสีแบงให้ย่ายสีแบงให้ย่ายมันไปกินน้ำเออ มันเรียกซอย มันไหลปลาเดี๋ยวย่ายหลอดมากนี่อันนี้ก็ปลากดผมก็จะไปแค่ขัดใจนี่คนไหนคนหนึ่งไปจะฟังนี่ครับผมนี่ครับพี่น้องหลายเป็นหลายปลาหลายเป็นหลายจนแบบว่ามองนี่พุ่นพุ่นแหลกได้เป็นยังไงมันมีเงี้ยอย่างเงี้ยสุดยอดแล้วครับเนี่ยซุ่มปลาเก็ดซุ่มปลาหนวดซุ่มปลารถปลาไหลซุ่มปลากดโอ้ยรอบนี้ปล่อยบ่ได้ครับพี่น้องมันหลายๆเต็งกันตายเบิดแจกพี่แจกน้องกินบัดนี้รอบแรกผมมาปล่อยได้อยู่ปล่อยได้เกือบเบิดรอบแรกครับพี่น้องนั่นแหละครับผมหลังจากไปเอาปลารอบ2นะครับพี่น้องเอาปลากลับขึ้นมาหาบขึ้นมาครับพี่น้องหลายแห้งหลายอีหลีผมเอาไปตะเว่นแจกพี่น้องเลาะนี่ครับผมสุดยอดอีหลีในปลาแบบว่าเป็นพันๆหมดแล้วครับพี่น้องมันเป็นหมื่นหลายแห้งปลากระแย่งแบบเป็นมูแบบโอ้ยนี่ทั้งปลากระแย่งปลารส
ปลาเสี่ยมปลาขาวปลากาปลากดโอ้หลายปลาพี่น้องปลารสก็มีก็นี่ครับผมส่วนใหญ่ก็ตายเบิดครับรอบนี้มันเต็งกันมันหลายก็มีปลารส 4-5 ตัวผมเอาเด็กปล่อยลงสระอยู่ที่เหลือก็ตายเบิดครับพี่น้องนี่ครับผมก็ปลาขึ้นมาตอนฝนตกและน้ํามันบ่มีนะครับพี่น้องมันขึ้นไปบ่ได้ลงก็บ่ได้มันแห้งครับพี่น้องนี่คือรอบ2ที่เฮาไปเอาแบบเก็บเบิดเลยครับพี่น้องก็ฝากเป็นกำลังใจให้หากินแบบบานๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันครับที่สำคัญกับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้จังบ่พลาดคลิปเดี๋ยวคลิปต่อไปสิมีหยังกะจังถาลุ่นถาเบิ่งเนาะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ